ก็เหตุการณ์ล่าสุดตะกี้เลยค่ะอยู่ๆรถไนท์สตาร์ทไม่ติดค่ะคือจอดรถข้างทางซื้อน้ำเงี้ยนะคะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยแล้วก็ไม่มีเสียงเลยค่ะคือไม่มีเสียงแกะๆขึ้นมาเลยค่ะคือมันเงียบไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็ค่อนข้างตกใจนะคะแล้วก็รวบรวมสติเนาะก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีทำอะไรไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับใช้กันเดียวตรงนี้เราไม่ต้องดูแลน้ำนะครับเนี่ยวิธีการดูการรับประกันแบตเตอรี่นะคะจะดูได้จากวันที่ที่เขาตอกไว้ที่เครื่องแบตเตอรี่ของเราเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่ในเรื่องเนี่ยเป็นแบตเตอรี่มันเป็นเรื่องที่เหมือนตลกนะแต่ความจริงมันไม่ตลกเพราะงมหาไม่เจอสักทีวันนี้นะคะนายก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ล่าสดสดวันนี้นายก็จะมาพูดถึงประสบการณ์สดสดร้อนๆตอนนี้เลยนะคะคือตะกี้นี้เนี่ยรถนายสตาร์ทไม่ติดค่ะยิ่งเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือนายแค่จอดรถข้างทางแล้วก็ลงไปซื้อน้ำค่ะพอขึ้นมาเอ้าสตาร์ทไม่ติดเลยไม่มีแม้แต่เสียงไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์คาดเดาเรื่องล่วงหน้าได้เลยค่ะแล้วแบบเราก็คิดละเอ๊ะทำยังไงดีนะอะไรเงี้ยค่ะโอเคเริ่มแรกโทรไปปรึกษาป้าก่อนค่ะเรื่องข้อที่2ลองหาสถานการณ์รอบตัวว่าใครสามารถที่เราจะขอความช่วยเหลือได้บ้างนะคะในก็ไปคุยกับร้านน้ำค่ะว่าพี่คะทำยังไงดีเขาก็แนะนำคนที่รู้จักให้นะคะแต่ว่าพอดีว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วร้านเขาปิดค่ะแล้วเอ๊ะในก็คิดแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงดีอ่ะแล้วก็นึกขึ้นมาออกค่ะว่าเฮ้ยเรามี Google เรามีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เมื่อก่อนค่ะตอนนั่งแท็กซี่กรุงเทพในก็จะได้ยินเขาเปิดขึ้นร่วมด้วยช่วยกันตลอดอะไรเงี้ยนะคะเผื่อว่าแบบใครมีอะไรจะได้ไปช่วยได้นะคะในก็นึกเลยแล้วก็เซิร์ชข้อมูลค่ะแล้วก็โทรไปที่ร่วมด้วยช่วยกันแต่ว่าเป็นเบอร์ที่กรุงเทพแล้วเขาก็นายก็แจ้งไปว่าแต่ว่าหนูอยู่เชียงใหม่นะคะทำยังไงดีพี่พอมีเบอร์ติดต่อไหมคะแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์นายมาค่ะเป็นมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะเป็นเบอร์053218888นะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถเซิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วนายก็ขอบคุณเขาไปนะคะแล้วก็โทรไปขอความช่วยเหลือค่ะว่ารถหนูสตาร์ทไม่ติดนะคะอยู่บริเวณย่านสันติธรรมค่ะหน้าร้านน้ำนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาช่วยครับแต่ว่าฝนตกก็อาจจะช้านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รอค่ะประมาณไม่ถึงระหว่างนั้นนะคะไนก็ทำการตั้งสเตตัสใน Facebook ไปด้วยนะคะคือเราทำยังไงก็ได้เนาะด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมเราก็ต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นได้ไนก็โพสสเตตัสใน Facebook ไปด้วยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะก็มีพี่ผู้ชายค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นติดตรงเนี้ยค่ะตรงที่เสื้อเนาะพร้อมกับขับมอเตอร์ไซค์ที่มีไฟวิบๆข้างหลังนะคะเขาก็มาพร้อมกับที่จัมแบตค่ะก็มาช่วยทำอ้าวนายก็ให้คุณเปิดกระโปรงรถให้นะคะพี่เขาก็ชาร์จจัมแบตเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอันนี้ก็กุญแจให้เขาก็มาสตาร์ทรถเฮ้ยรถมันก็ติดค่ะทีเนี้ยรถติดแล้วรถสตาร์ทติดแล้วนะคะเราก็นายก็ขอบคุณพี่เขาไปค่ะเพราะว่ามาแบบรวดเร็วมากแล้วก็ทำเสร็จเขาไม่อะไรเลยค่ะเขาไปแล้วเร็วมากนายก็ขอบคุณตรงนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเราคิดไม่ออกจริงๆนะสถานการณ์เฉพาะหน้าคือไม่รู้จะปรึกษาใครโทรหาใครได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าถ้านายก็เลยมาแชร์ว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยสามารถลองเสิร์ชหาได้นะคะว่าร่วมด้วยช่วยกันของแต่ละจังหวัดเนี่ยเบอร์โทรเบอร์อะไรอาจจะโทรไปที่ศูนย์กลางก่อนก็ได้นะคะในจำเดี๋ยวในจะลิสต์ให้นะคะว่าเบอร์อะไรเนาะตรงหัวมุมนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะในไม่สามารถดับเครื่องยนต์ได้นะคะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าให้เราดับเครื่องปุ๊บแล้วเราจะสตาร์ทติดไหมตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ร้านแบตเตอรี่ในเชียงใหม่นะคะที่ว่าราคาคุ้มค่าราคาไม่แพงแล้วก็
โอเคสุดในเชียงใหม่ที่ส่วนใหญ่คนเขาจะมาเปลี่ยนกันที่เนี่ยเพราะว่าราคาไม่สูงเกินไปราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์ต่อนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเนาะขออนุญาตขับรถก่อนนะคะประมาณ 2-3 ปีนะคะแล้วเขาก็รับประกัน1ปีค่ะโดยตรงนี้วิธีการดูการรับประกันแบตเตอรี่นะคะจะดูได้จากวันที่ที่เขาตอกไว้ที่เครื่องแบตเตอรี่ของเราเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่ในเรื่องเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K แบบที่ไม่ต้องเติมน้ำกัดแล้วค่ะสมัยนี้ก็คือใช้อย่างเดียวนะคะก็จะง่ายแล้วก็สะดวกกับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยค่ะหน่วยกู้ภัยก็ดีนะคะเขาก็มาช่วยนะก็มาช่วยกันอันนี้พี่อะไรคะรู้ไหมอะไรนะครับชื่อพี่อะไรคะพี่กรณ์ครับพี่กรณ์เนาะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะมิดแท้แบตเตอรี่มิดแท้แบตเตอรี่อยู่นี้เขามีแบบเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับใช้อย่างเดียวตรงนี้เราไม่ต้องดูแลน้ำนะครับมีนานแล้วยังคะแบบนี้สักพักนะคะตะกี้นะคะเนยจะเปิดถ่ายรูปแบตเตอรี่ให้ดูค่ะแต่ว่าเนยไม่ได้เปิดตรงนี้นะคะหน้ารถมันก็เลยเปิดไม่ออกค่ะก็เลยงมว่าเอ๊ะไม่รู้เราจะเปิดฝากระโปรงหน้ารถยังไงเวลาเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็อย่าลืมกดเปิดนะคะว่ามันมีที่เปิดฝากระโปรงเนาะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถเปิดฝากระโปรงหน้ารถได้เอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนตลกนะแต่ความจริงมันไม่ตลกเพราะงมหาไม่เจอสักทีนึกออกไหมโอเคค่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ